ครับมาคุยกันต่อนะครับท่านผู้ชมครับพูดถึงสินค้าเนี่ยเวลาเราไปนั่งอยู่ที่บ้านของลูกค้าหรือนั่งอยู่ต่อหน้าเขาแล้วเนี่ยเรามีวิธีการให้เขาได้มีโอกาสเข้าถึงสินค้าของเรายังไงบ้างครับครับก็แน่นอนครับต้องให้เขาได้รับรู้อย่างที่ผมบอกแล้วครับว่าต้องรับรู้ส่วนประสาททั้ง5ของเรานะครับก็คือให้รับการชิมนะครับต้องชิมเลยครับแปลว่าพกไปเลยพกเลยครับผมจะติดรถไว้ตลอดเวลาครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกแหละว่ามันสามารถชงน้ำเย็นก็ได้น้ำปกติก็ได้ไม่ต้องน้ำร้อนนะครับเพราะนั้นก็จะพกไปแก้วเช็คผสมแล้วก็เช็คให้เขาลองชิมนะครับคือส่วนใหญ่พอได้ชิมแล้วเป็นยังไงบ้างฮะเขาชอบครับเขาบอกไม่มีกลิ่นของโสมจริงด้วยเขาจะพูดอย่างนี้เลยนะครับอันดับต้นแต่บอกด้วยว่าอันนี้นะครับเราผลิตจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานจริงๆนะนะครับเราไม่ใช่บอกว่าบอกว่าเป็นกาแฟสมแล้วไม่ผสมลงไปแล้วก็บอกว่าไม่มีกลิ่นอย่างนี้มันไม่ใช่นะนะครับผมนอกเหนือจากการชิมแน่นอนของกินมันต้องชิมนะท่านผู้ชมพอชิมปั๊บปิดการขายได้เลยไหมก็เขาก็ลองนะเขาบอกงั้นลองดูอะไรเงี้ยครับผมเพราะว่าราคาไม่แพงครับเพราะผมใช้ประโยคว่าตกซองเราแค่11บาทแต่ว่ากาแฟ11บาทแต่ได้อะไรมากกว่ากาแฟถามว่าเงิน11บาทคุณสามารถที่จะมีโสมมีหล่อหั่งกล้วยมีเห็ดลินจือมีชะเอมอยู่ในหนึ่งกาแฟ1ซองนั้นได้ผมว่ามันคุ้มนะครับถูกไหมฮะเอาล่ะนี่คือประโยคเด็ดเลยที่เราใช้นำเสนอนะครับทีนี้การนำเสนอสินค้าเปิดใจเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้ลูกค้าของเราเนี่ยมีปริมาณที่เยอะขึ้นได้ไหมฮะสินค้าแบบประเภทเบสิกพื้นฐานเครื่องดื่มอย่างเงี้ยครับทำให้มีปริมาณที่เยอะขึ้นปริมาณลูกค้ากว้างขึ้นไหมก็กว้างขึ้นไหมเหรอครับกลุ่มเป้าหมายที่เราไปใช้พูดคุยทาร์เก็ตเดิมที่ผมตั้งไว้เนี่ยก็คือกลุ่มลูกค้าที่เป็นลูกที่สมาชิกอยู่แล้วครับเราก็เอาไปนำเสนอเขาเพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นบางคนเขาชอบกินอยากกินกาแฟโสมแต่เขาไม่ชอบกินโสมอย่างที่ผมบอกเนี่ยเขาก็จะยอมอยากได้ตัวนี้เข้าไปแล้วก็จะมีกลุ่มลูกค้าบางคนที่เป็นผู้มุ่งหวังใหม่ๆนะครับเราก็สามารถที่จะนำเสนอเขาได้เพราะสมาชิกบางทีเราก็เจอทุกวันเราคูดคุยกับสมาชิกกับผู้มุ่งหวังทุกวันอยู่แล้วเราก็จะเอาเนี้ยติดตัวไปแล้วก็นำเสนอเขาเพิ่มขึ้นกลุ่มเป้าหมายเนี่ยที่เราพูดแล้วได้ผลส่วนใหญ่เป็นใครฮะในผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ผลิตภัณฑ์3ตัวนี้ส่วนใหญ่เป็นคนวัยทำงานครับเป็นคนวัยทำงานครับแล้วก็ที่ชื่นชอบมากๆเลยบางคนเนี่ยก็ชื่นชอบเวมารินดิ้งตัวเนี้ยนะครับในส่วนของคนที่ออกกำลังกายนะครับคนที่ออกกำลังกายเขาจะกินโปรตีนอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนช่วยในเรื่องของการสึกหรอซ่อมแซมการสึกหรอของกล้ามเนื้อเพราะคนออกกำลังกายคนเล่นเวทนะครับหรือคนที่ออกกำลังกายเนี่ยก็จะเจอปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้อที่อ่อนล้านะครับแล้วก็มีการอักเสบของกล้ามเนื้อนะครับเราสามารถกินตัวเวมารินดิ้งตัวนี้เพื่อไปซ่อมแซมในส่วนของกล้ามเนื้อได้นะครับมีหลายๆคนที่เขาทานตัวนี้อยู่แล้วเขาบอกว่าตื่นเช้ามาเขาไม่ปวดเมื่อยหลังจากการออกกำลังกายครับนะครับเรามีการแนะนำวิธีการดื่มเขาเรียกว่าสูตรพิเศษต่างๆเนี่ยและช่วยให้เขามีการตัดสินใจซื้อเยอะขึ้นไหมฮะเช่นจากเดิมตั้งใจจะซื้อกาแฟตอนพอเราไปแนะนำสูตรพิเศษทานตัวนี้เขาก็เลยสั่งมากขึ้นเนี่ยมีผลไหมมีผลเลยครับผมเพราะว่าแน่นอนครับทุกคนชอบความแปลกใหม่ชอบความตื่นเต้นอะไรที่แปลกใหม่มักจะตื่นเต้นนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนกินกาแฟอยู่แล้วนะครับก็ผมก็จะแนะนำเขาตามสูตรที่ผมเคยลองกินนะครับก็คือผสมตัวทวิชาลงไปก็จะได้กาแฟที่มีกลิ่นของชาอังกฤษเข้าไปด้วยมีโปรตีนมีคอลลาเจนอย่างนี้ครับผมอีกเดือนนึงเขาอาจจะอยากจะกินกาแฟกลิ่นมอคค่านะครับก็ให้เขาเอาเวมารินดิ้งนะครับที่เป็นรสโกโก้เนี่ยไปผสมกับกาแฟก็จะได้กินกาแฟมอคค่ากินด้วยก็จะรู้สึกสนุกกับการกินกาแฟนะครับแล้วได้อะไรสารอาหารที่มันเยอะขึ้นด้วยมันเลยทำให้เขาซื้อมากกว่า1อย่างใช่ครับนะครับและการเชื่อมโยงหรือการต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆทำยังไงต่อทีนี้เหมือนกับเราใช้3รายการนี้เป็นเครื่องดื่มเปิดใจแล้วแต่สินค้ากิฟฟารินมีเยอะมากเลยจะทำยังไงให้เขามาสนใจตัวอื่นๆด้วยก็แน่นอนครับเราสามารถที่จะมีอะไรได้เข้าไปพูดกับเขาครับเลยครับพอเข้าไปพูดเขาเราก็นำเสนอผลิตภัณฑ์อื่นๆเข้าไปด้วยนะครับบางทีคุณกินกาแฟคุณก็ต้องมีกินเค้กถูกไหมครับจะมีมันเราก็จะมีเค้กร้อนของเรานะครับคัพเค้กมัฟฟินเค้กใช่ครับผมมีคุกกี้มีอะไรต่างๆนะแต่บางคนมองว่าอุ้ยคุกกี้กาแฟพีวีมันไม่เยอะนะแต่ผมมองได้เลยว่าถ้าเราได้เอาผลิตภัณฑ์ของกิฟฟารินเข้าไปนั่งอยู่ในใจเขาอะเชื่อเถอะครับเดี๋ยวต่อไปอาหารเสิร์ฟตัวอื่นก็จะตามมาผลิตภัณฑ์ในบ้านอะไรพวกนี้ก็จะตามมาอีกครับครับมีประโยคเด็ดไหมครับที่เวลาเราจะไปพูดถึง เครื่องดื่มต่างๆในชนิดที่เสริมเวโปรตีนและเครื่องดื่มที่มีประโยชน์แบบนี้
ประโยคไหนที่เป็นประโยคเด็ดพูดแล้วเนี่ยโอ้โหคนสนใจเลยเพราะว่าคู่แข่งในท้องตลาดหรือยี่ห้ออื่นๆก็มีกาแฟเยอะแยะมีชาเยอะแยะมีเวย์โปรตีนเยอะแยะจะพูดยังไงให้เราดูแบบน่าสนใจโดดเด่นและแตกต่างครับก็อย่างผมจะบอกไปว่าในส่วนของกาแฟผมก็จะบอกอยู่แล้วว่า11 บาทหาซื้อได้ไหมโสมนี่เป็นประโยคเด็ดเลยล่ะนำเสนอกาแฟใช่ฮะแล้วก็ไหนๆเราก็กินกาแฟแล้วทำไมเราไม่กินอะไรที่มันได้มากกว่ากาแฟก็คือได้สุขภาพไปด้วยนะครับเรายังคงกิจวัตรของเราเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มนะครับในส่วนของสุขภาพลงไปในกิจวัตรที่เราทำเรากินชาทุกเช้าเราก็ได้สุขภาพไปทุกเช้าเรากินกาแฟทุกเช้าเราก็ได้สุขภาพไปทุกเช้าอย่างนี้จะดีกว่าไหมครับอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คิดว่าพูดไปแล้วมันทำให้เกิดความน่าสนใจมากขึ้นยอดธุรกิจเป็นยังไงบ้างฮะกับผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้ทีมงานของเราและตัวเราเองเนี่ยยอดธุรกิจกับกลุ่มนี้เป็นยังไงก็ตอนนี้นะทางในกลุ่มทีมกลางนะครับที่ดูแลอยู่ตรงนี้นะครับขวาครึ่งเปลี่ยนเป็นไบโอคอฟฟี่ครับแล้วก็เริ่มที่จะชิมทวิชาเริ่มที่จะชิมเวมารินดิงครับครับพอในทีมงานเขาทานเองทีนี้เขาก็จะขยายงานแบบเป็นทวีคูณเลยใช่ครับผมครับท่านผู้ชมครับเครื่องดื่มอาจจะดูเหมือนเป็นสินค้าที่หลายคนบอกเอ๊ะจำเป็นต้องพูดด้วยเหรอแต่พอพูดแล้วเนี่ยสามารถเป็นเครื่องดื่มที่มัดใจสร้างสายสัมพันธ์และทำให้เขาอยู่กับเราได้อย่างยาวนานและมีความสุขมากขึ้นรวมถึงเชื่อมโยงไปถึงผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆได้เป็นอย่างดีนะครับวันนี้เคล็ดลับดีๆจากแขกรับเชิญคนพิเศษของเราเล่าสู่กันฟังเรียบร้อยแล้วนะครับอย่าลืมเอาไปปฏิบัติกันนะครับวันนี้เวลาของรายการเราหมดลงแล้วนะครับท่านผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราได้ใหม่ในครั้งต่อไปผมพร้อมทั้งแขกรับเชิญของเราต้องลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ครั้งหน้านะครับสวัสดีครับ